ตูนบอดี้สแลมขอโทษก้อยรัชวินสัญญาจะรีบกลับมาแข็งแรงแต่งงานครบเดือนร็อกเกอร์หนุ่มตูนบอดี้สแลมซึ้งใจก้อยรัชวินดูแลเคียงข้างไม่ห่างขอโทษที่เป็นภาระสัญญาจะรีบกลับมาแข็งแรงเผลอแป๊บแป๊บแต่งงานกันมาครบ1เดือนแล้วสำหรับคู่รักนักวิ่งตูนอธิวราคงมาลัยหรือตูนบอดี้สแลมกับก้อยรัชวินก่อนที่ฝ่ายชายจะมีอาการกระดูกข้อกดทับเส้นประสาททำให้แขนซ้ายมีอาการชานิ้วมือซ้ายบังคับไม่ได้เป็นบางนิ้วและได้เข้าแอดมิตรพระมงกุฎตั้งแต่วันที่13ธันวาคม63ที่ผ่านมากระทั่งเมื่อวันนี้27ธันวาคมมีสัญญาณที่ดีหลังก้อยรัชวินโพสต์ไอจีสตอรี่เป็นภาพเฝือกคอหนุ่มตูนที่ถูกถอดออกระบุแคปชั่นว่ากลับบ้านกันนะท่ามกลางความดีใจของแฟนคลับที่เอาใจช่วยให้นักร้องขวัญใจหายจากอาการป่วยโดยไวล่าสุดวันที่28ธันวาคมตูนบอดี้สแลมได้โพสต์ภาพคู่ภรรยาหลังแต่งงานครบเดือนพร้อมข้อความสุดซึ้งว่า28ธันวาคม2020แต่งงานกันมาครบ1เดือนพอดีวันนี้ขอโทษที่พี่มีแต่เรื่องให้หนูราชวินวงศ์ต้องปวดหัวและคอยให้เป็นภาระสัญญาว่าจะรีบกลับไปแข็งแรงไวๆขอบคุณที่คอยอยู่ข้างกันตลอดมานะรักโดยสาวก้อยได้เข้ามาคอมเมนต์สามีว่าไม่เป็นภาระเลยเขาอยากดูแลตัวเองตลอดชีวิตเลยแต่ครั้งหน้าขอไม่เป็นที่โรงพยาบาลนะคะต่อไปนี้ห้ามดื้อละนะ ชินถามวัยรุ่นรุมกระทืบน้องแบงค์จิตใจทำด้วยอะไรฝากรัฐจัดการให้ดูหน่อยชินชินวุฒิอัปเดตอาการน้องแบงค์ถามวัยรุ่นเจ้าถิ่นรุมกระทืบไม่ยั้งจิตใจทำด้วยอะไรฝากกระทรวงยุติธรรมช่วยจัดการทีด้านชาวเน็ตวอนอย่าให้คดีเงียบจากกรณีที่เกิดเหตุการณ์กลุ่มวัยรุ่นเจ้าถิ่นประมาณ 4-5 คนรุมกระทืบนายนพรัตน์บุญรัตน์หรือน้องแบงค์อายุ23ปีดีกรีรองแชมป์โลกนักเต้นฮิปฮอปและนายแบบหนุ่มหน้าตาดีกลางร้านอาหารแห่งหนึ่งในอำเภอละหารทรายจังหวัดบุรีรัมย์อย่างอุกอาจทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแถมก่อนเกิดเหตุหนึ่งในวัยรุ่นมาขอยืมไฟแช็กรวมถึงขอเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากนั้นอาศัยจังหวะลูกพี่ลูกน้องของน้องแบงค์ไปเข้าห้องน้ำพากันรุมทำร้ายและทุบตีที่บริเวณศีรษะรวมถึงเอาขวดแก้วตีและเก้าอี้ฟาดอย่างไร้ความปราณีล่าสุดนักร้องและนักเต้นหนุ่มเอลพลิวชินชินวุฒิโพสต์อินสตาแกรมเป็นภาพข่าวของนายแบบแบงค์ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสอย่างหนักโดยที่บริเวณใบหน้าหน้าผากแตกตาทั้งสองข้างมีอาการบวมม่วงช้ำหูฉีกและกะโหลกศีรษะร้าวพร้อมอัปเดตอาการว่าตอนนี้น้องแบงค์พูดได้แล้วนอกจากนี้ชินถามถึงวัยรุ่นขาโจใจทำด้วยอะไรเขานอนนิ่งแล้วยังจะซ้ำเอาขวดและเก้าอี้ฟาดแบบนี้มันเกินแค่ทำร้ายร่างกายแล้วฝากถึงกระทรวงยุติธรรมทำให้เห็นหน่อยว่าคนร้ายต้องมารับโทษสงสารน้องและหนุ่มชินยังตั้งแฮชแท็กเซฟน้องแบงค์ในอินสตาแกรมอีกด้วยด้านชาวเน็ตคอมเมนต์ในทำนองเดียวกันว่าขอให้น้องแบงค์ปลอดภัยและอยากให้ภาครัฐและตำรวจไทยนำผู้กระทำความผิดมารับโทษให้เร็วที่สุดวอนอย่าให้คดีเงียบหายไปขอบคุณอินสตาแกรมชินชินาวุฒิเฟซบุ๊กมัมโมจินพรัตน์บุญรัตน์เมียชาคริตอวดภาพสวีทสามีตอบคำถามชาวเน็ตจะมีลูกคนที่สองให้น้องโพไหมแอนภัทรราเมียชาคริตอวดภาพสวีทสามีพร้อมตอบคำถามชาวเน็ตจะมีลูกคนที่สองให้น้องโพไหมเมียชาคริตอวดภาพสวีทสามีอีกหนึ่งครอบครัวคนบันเทิงที่น่ารักและอบอุ่นสุดๆ สำหรับครอบครัวแย้มนามของชาคริตกับภรรยาแอนภัทรราได้ออกมาเผยรูปภาพความอบอุ่นของครอบครัวและความน่ารักของน้องโพอยู่เสมอ
จนกระทั่งชาวเน็ตต่างพากันลุ้นลูกชายคนที่สองของบ้านชาคริสโดนเมียเบรกห้ามซื้อของเยอะจับขายรถแต้วก็แต้วเหอแอนภรรยาชาคริสโชว์เต้นกลางสนามแบดคลิปชาคริสแอนตื่นเต้นพาน้องโพเข้าโรงเรียนระดับอินเตอร์ปลื้มไม่งงแงอย่างที่คิดล่าสุดคุณแม่แอนอัพรูปภาพสุดสวีทกับครอบครัวเมื่อได้ไปเที่ยวชมบรรยากาศธรรมชาติที่จังหวัดเชียงรายพร้อมโพสต์แคปชั่นหวานเผยว่าเซตรูปคู่ก็มีนะคิดถึงอากาศดีๆในทุ่งกว้างกว้างสู้ๆนะพ่อทำงานอีกไม่กี่วันรักษาสุขภาพกันนะคะทุกคนไม่ใช่รูปพรีเวดดิ้งแต่ทุกวันคือวันเวดดิ้งชาคริสเชียงรายสบายดีซาเวเชียงรายในขณะเดียวกันที่มีชาวเน็ตจับตาลุ้นก็ได้มีคำถามเกิดขึ้นจากใต้คอมเมนต์ว่าดูเหมือนแม่จะมีน้องให้น้องโพหรือเปล่าหรือเป็นเพราะชุดจนคุณแม่ต้องเข้ามาตอบใต้แชทว่า555แม่แค่อวบค่ะขอบคุณนะคะร่วมด้วยช่วยกันอธิษฐานให้น้องมาหาแม่ไวๆนะคะส่วนทางด้านคุณพ่อชาคริสก็หวานไม่แพ้ภรรยาโพสต์รูปภาพสวีทในชนิดที่ว่าผู้ชมทางบ้านลุ้นหนักเข้าไปอีกเมื่อได้เห็นความน่ารักของลูกชายวัย2 ขวบ7 เดือนกว่าจนลุ้นอยากให้มีลูกคนต่อไปจ๊ะอาสยามใจปั้มควักเงินเก็บแจกโบนัสทีมงานจุกๆรับปีใหม่ลูกทุ่งสาวเซ็กซี่จ๊ะอาสยามใจปั้มควักเงินเก็บแจกโบนัสจุกๆล็อตแรกพี่สาวพี่เขยทีมงานได้ก่อนส่วนแดนเซอร์นักดนตรีคนขับรถจัดเต็มรอบถัดไปแม้จะเจอพิษโควิดเล่นงานหนักหน่วงแต่ลูกทุ่งสาวเซ็กซี่จะอาสยามหรือนงพนีมหาไทยไม่ลืมจะตอบน้ำใจคนรอบข้างและทีมงานที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาตลอดทั้งปีด้วยการแจกโบนัสเป็นของขวัญรับปีใหม่แบบจุกๆไปเลยทั้งนี้สาวจะได้โพสต์รูปสลิปธนาคารระบุข้อความว่าตื่นมาพร้อมกับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโบนัสสิ้นปีก็เหมือนสิ้นใจถึงปีนี้งานจะน้อยเพราะโควิดทำพิษแต่ก็ไม่เคยคิดจะไม่ให้โบนัสใครที่ให้ไปไม่ใช่รายได้จากปีนี้นะแต่เป็นเงินเก็บที่พอมีบ้างเพราะปีนี้บอกตามตรงย่อยยับมากกบกอแดนนักดนตรีคนขับรถไม่ต้องน้อยใจทุกคนได้หมดแต่พวกคุณต้องได้แบบกรอกเล่าก่อนค่อยได้เงินเจอกันวันกีฬาสีเตรียมตับมาให้พร้อมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแลกกับโบนัสเรียกว่าล็อตแรกนี้สาวจะจัดให้พี่สาวพี่เขยและทีมงานฝ่ายบัญชีไปก่อนส่วนแดนเซอร์นักดนตรีคนขับรถจัดเต็มรอบถัดไปในวันกีฬาสีแหมเห็นแบบนี้แล้วหลายคนคงอยากสมัครเป็นทีมงานของนักร้องสาวกันเป็นแถวแน่นอน